คุณกับฉันปอเล่าจริงๆจริงๆเราจะเขาเดินมาถึงปุ๊บหยุดปึ๊กเราพูดบอกรักเลยเหรอวะจริงเหรอวะเออมันไม่รู้จะพูดอะไรครับไม่ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็จะเอาให้มีโมเมนต์ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะเออซื่อสัตย์หรือซื่อสัตย์ครับพร้อมหนึ่งสมาธิสองสามแอคชั่นกิฟฮะมีอะไรหรือเปล่าเคยเดี๋ยวจะมาส่งพี่ปอไปต่างประเทศคือพี่จะไม่อยู่นานใช่ไหมก็มีเรื่องจะบอกเกฟคือพี่อ่ะรักเกฟนะแล้วก็เราเป็นแฟนกันได้ไหมคือจริงๆก็คือเราเป็นเพื่อนกันใช่ปะก่อนหน้านี้คือเป็นเพื่อนกันแบบก็รู้สึกดีนะที่แบบเราก็เหมือนกับแบบเป็นเพื่อนกันที่แบบสนิทกันมากๆใช่ป่ะคือบางทีเกฟก็รู้สึกว่าเกฟก็ชอบพี่ปอนะแต่แบบไม่รู้ดีแต่แบบมันยังไม่ถึงกับขนาดแบบมันจะต้องเป็นแฟนกันเพราะเราก็สนิทกันคือเกมไม่รู้สึกอะไรกับพี่จริงๆอ่ะคือรู้สึกแต่คือแบบมันไม่รู้ดีแบบมันดูเหมือนเร็วไปเปล่าที่แบบจะคบกันก็คบไงแล้วก็ใช้เวลาคือยังไงพี่ปอก็ต้องไปต่างประเทศอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วแบบมันนานอ่ะกว่าจะกลับมาแล้วคือเราห่างกันมากมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาให้กันหรือเปล่าก็ถ้าพี่ไม่ถ้าเราไม่เป็นแฟนกันตอนนี้ไงก็ถ้าเกฟไปมีอะไรเงี้ยไปเจอคนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยคือพี่แค่อยากให้มั่นใจอะไรเงี้ยคือดีแป๊บนึงเครื่องออกใช่ป่ะคือเกฟอะตอนนี้คือไม่มีใครแต่คือแบบรอให้พี่ปอกลับมาก่อนดีไหมแล้วเราค่อยแบบคุยกันอีกทีอะเราจะเป็นแฟนกันไม่ได้จริงๆเหรอแล้วคือมันอยากให้พี่มั่นใจหน่อยครับคือเดี๋ยวใช้เวลาเป็นพิสูจน์อะไรเงี้ยนะกลับมาค่อยคุยกันดีกว่าจริงๆเราคือใจเก็บคือก็ชอบทันนิดนึงแต่คือแบบว่ามันยังไม่ใช่จุดที่จะ60มาแบบ59เข้าใจป่ะ58งั้นไม่เป็นไร56เดี๋ยว55 54อยากให้เกมคิดดีๆนะไหนพี่ก็53โชคดีไปเกมโชคดี52ไม่มีอะไรแล้ว51 50ยังไม่จบยังไม่จบ19ส่งขึ้นไม่เห็น18เฮ้ยขึ้น17 16นั่นก็44ถ้าเกฟไม่ยังไม่43ยังไม่ได้คิดอะไรตอนนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้เกฟโชคดีนะขอบคุณ30 29ครับคัดตัวเองคัดตัวเองต่อเวลาเกฟไม่มีสมาธิอ่ะเลยเก็บพุ่งคอมเมนต์ทีละคนเลย เหมือนเราไม่ได้ยึดสิ่งที่เราต้องการว่าเราต้องการมาทำอะไรบิสเนสที่เราควรจะต้องเติมเองโดยที่คุณไม่ต้องเติมให้คืออะไรไม่มีไม่ได้อยู่กับตรงเนี้ยไม่อยู่กับซีนที่เราเล่นไม่อยู่กับคอนดิชันที่กำหนดเราเลยจังหวะแรกครูบิสเกรฟว่าอึดอัดถ้าจะมากกว่าเพื่อนอึดอัดแน่ไม่ได้ชอบใจถ้าหลุดคำว่ารักออกมาเมื่อไหร่เราไม่เอาไม่ฟังแต่พอเขาบอกว่าพี่รักเกมนะ
ขินและยิ้มแล้วก็บอกว่าป้าเพื่อนกันดีแล้วหนูไม่ได้ฟังโจทย์หนูไม่ได้ฟังโจทย์ฟังที่บีฟสามรอบขึ้นไปราทีไม่มีแล้วก็บอกแล้วว่าทำยังไงก็ได้ให้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งจากความรู้สึกตัวเองของปอคอนดิชั่นจริงๆผมถ้าแบบเจออย่างนี้ผมก็มันพูดหลายรอบครับแล้วมันเหมือนแบบถ้าเป็นเรื่องจริงผมก็คงแบบไม่แบบเหมือนแบบไม่น่าทำไมปอไม่ทำแบบนั้นอ่ะเอาเรื่องจริงก็คือผู้หญิงเขาบอกแล้วว่ามันไม่ได้คิดอะไรซึ่งปอจะไม่พูดซ้ำหลายครั้งใช่ไหมครับเออเอาแบบปอเอาแบบนั้นอ่ะส่วนเกฟอ่ะถ้าไม่คือเกฟจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ใช่ไหมหรือว่าความคิดตอนนี้คือแบบก็ไม่รับถ้าเรารู้สึกอ๋อคือเกฟก็แบบว่าเกฟก็รู้สึกถ้าสมมติว่าเกฟรู้สึกก็คือบอกคือถ้าเกฟรู้สึกอะไรก็คือบอกใช่ไหมคือคนนี้มันมาด้วยความรู้สึกถอยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีความรู้สึกที่เขาลึกใจเขารู้ไหมว่าคนนี้ว่าปอจะบอกเขารักเขารู้วันหนึ่งคนนี้ต้องบอกแต่เขาไม่ได้คาดว่าวันนี้จะบอกเขารู้ว่ายังไงถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยมันคงเป็นการดีก็ไปห่างๆก็ค่อยห่างๆกันไปเป็นวิธีให้ดีที่สุดสำหรับเขาตอนนี้ความต้องการของตัวละครต่างกันอยู่ด้วยคอนดิชันที่ต่างกันของปอมาของไอ้เขารับรักแต่ฟังแล้วเด็กๆความต้องการของตัวละครคือจะทำทุกวิถีทางหรือทำพอทำทุกวิถีทางเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าทำไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปในกรณีปอมาบอกรักเขาขอความรักเขาเมื่อเขาไม่รับรักเขารู้สึกปอคือยอมแพ้ปอมีสิทธิ์ที่จะรับที่จะยอมแพ้ได้แต่บางคนถ้ารู้สึกว่าไม่อยากยอมแพ้ก็ไม่ต้องยอมแพ้แต่ของเกรฟอ่ะคอนดิชันที่เกรฟถูกวางไว้คืออึดอัดไม่รักผู้ชายคนนี้เป็นได้แค่เพื่อนไม่รู้สึกว่าจะต้องเอาผู้ชายคนนี้ไปเป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนล้ำเส้นละฉันอึดอัดกับคนนี้แล้วดังนั้นเนี่ยด้วยคอนดิชันที่ของเกรฟที่ถูกวางไว้อ่ะมันไม่มีทางเลือกมีทางเลือกคือทำยังไงก็ได้ให้เขาอกหักหรือว่าให้มันซอฟลงมันไม่มีทางที่เราจะแบบจะรับหรือไม่รับรับหรือไม่รับเพราะว่าถ้าเผื่อสมมติว่าครูกำหนดโจทย์ให้เกฟว่าเดี๋ยวเขาจะบอกรักเกฟมีสิทธิ์เลือกที่จะรักหรือไม่รักก็ได้อันนี้เกฟมีสิทธิ์เลือกแต่อันนี้ตัวละครตัวนี้ในสถานการณ์นี้ครูกำหนดว่าผู้หญิงคนนี้เลือกมาแล้วว่าจะไม่ดังนั้นเนี่ยตอนเล่นไม่จริงๆถ้าเป็นอีกวันผู้หญิงคนนี้มาด้วยความว่าไม่คือแค่มาส่งเสริมถ้าเหตุการณ์วันนี้ผู้ชายคนนี้ไม่ได้บอกรักนั่นก็ดีเขาก็ไปมุ่งหน้าแล้วค่อยๆเสกแต่เผอิญว่าแม่งมาหลอกรักวันเนี้ยแล้วติดกับปัญหาคำว่าเพื่อนสนิทหรือเปล่าหรือจริงๆแกเป็นพี่น้องสนิทหรือเปล่าถ้าคำมันไม่ได้เข้าปากก็บอกเออก็พูดจริงๆเหรอเออเราเป็นพี่น้องกันนะพี่ก็พูดไปดิคุณรู้สึกว่าเราหนูพูดเขาเพื่อนสนิทแล้วหนูไม่ได้คิดแบบนั้นอ่ะความรู้สึกคือว่าเป็นพี่น้องพี่รู้สึกไม่ใช่พี่คุณรู้สึกว่าเกรฟแบบหลุดตลอดเวลาหลุดตลอดเวลาคือเกฟแบบห้ามแบบบอกว่าชอบหรือบอกว่ารักใช่ไหมครูไม่รู้ถ้าครูเป็นเกฟคนหนึ่งครูมาครูรู้สึกอึดอัดเพื่อนนี้บอกรักครูก็จะเหมือนแบบเฮ้ยเราก็รักนะแต่ว่ารักเป็นเพื่อนว่ะก็อย่างที่เกฟพูดก็ใช่ถูกป่ะแต่แบบแต่สิ่งที่เกฟแอคออกมามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราก็รักเธอแบบเพื่อนนุ้ยมันไม่ได้แบบอะไรแบบก็อยากจะรักด้วยนะแต่ครูเขาเปลี่ยนโจทย์เราใช่มันเหมือนแบบอยากจะตอบรับเขาอะแต่ว่าครูให้โจทย์มาแบบนี้นี่คือสิ่งที่เกรฟแอคออกมาไม่งั้นหนูจะไปเล่นคนอื่นไม่ได้เลยนะครูพูดจริงซีเรียสแล้วหนูทำไมหนูถึงไม่สามารถกอบรวบรวมให้ตั้งสติแล้วมีสมาธิกับตัวเองได้ทำไม่ได้สั่งคัดหลายรอบมากไม่เข้าใจเราเพิ่งเสียเวลาเรื่องนี้แล้วนี่มันวิกที่ไหนแล้ววิกที่7แล้วซึ่งบอกแล้วว่าวิธีหลังๆเราจะเริ่มเข้มข้นกับการเรียนการแสดงมากขึ้นเราจะได้เรื่องเพลงน้อยลงดังนั้นเนี่ยขอร้องซีเรียสกับการเรียนการแสดงขอสมาธิมาแค่2ชั่วโมงก็ยังดีของการเรียนการแสดงอันนี้คัดเต้นตลอดเวลาทำยิ้มตลอดเวลาโจทย์เดิมแต่หนูไม่เข้าใจโจทย์แล้วหนูก็โอเคไม่เข้าใจโจทย์ไม่มีปัญหาแต่ไม่เข้าใจก็ถามแต่เมื่อที่ไปโจทย์เคลียร์แล้วแต่หนูก็ยังวนอยู่ลูปเดิมผิดที่เดิมในมุมของพี่ไม่เชื่อเลยว่าสถานการณ์นี้คืออีก4นาทีเครื่องออกไม่มีไม่เห็นปฏิกิริยาหรือรีแอคชั่นใดๆจากไม่ว่าจะฝั่งปอหรือฝั่งเกฟอันนี้ไม่รู้สึกเลยคือแสดงว่า
ถ้าเกฟกับปอเล่นซีนนี้พี่ไม่เข้าใจสถานการณ์ที่อยู่หน้าตรงนี้การเดินเข้ามาของเกฟคือตอนแรกๆเข้ามาดูเหมือนจะน่าสนใจนะดีขึ้นเยอะเลยทั้งคู่ตอนโมเมนต์เจอกันดูน่าสนใจละแต่พอหลังจากนั้นมันเริ่มแบบคือพี่ไม่รู้ว่าความจริงในใจของเราคืออะไรอะแต่ว่าสุดท้ายพอเป็นนักแสดงอะสิ่งแวดล้อมต้องหายไปให้หมดเราต้องอยู่ในคาแรคเตอร์เราต้องเข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจจุดมุ่งหมายของตัวละครที่เราเป็นอยู่เนอะว่าคือเกฟพูดปฏิเสธทั้งที่หน้าบอกฉันรักเขาเหลือเกินเนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่และสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคำพูดมันไม่ดีเท่ากับสายตาด้วยคือคนมันก็จะไม่เชื่อสิ่งที่เกฟพูดละอันนั้นอย่างแรกซึ่งเกฟก็ต้องทำให้ได้สุดท้ายแล้วอะแล้วสถานการณ์มันไม่ได้อย่างที่บอกมันไม่รู้สึกสิบนาทีสถานการณ์มันไม่ได้บีบคั้นเลยพอเวลามันผ่านไปต่อแล้วพี่ก็ถ้าปอรู้สึกรักคนผู้หญิงคนนี้จริงอยากจะบอกรักเขาโมเมนต์ก่อนจะเริ่มบอกรักอ่ะมันเป็นโมเมนต์สำคัญปอบอกมันง่ายๆบอกมันผ่านๆก็เป็นไปได้ที่เขาจะไม่รู้สึกอะไรเนื้อออกว่าคือโมเมนต์ก่อนที่ปอจะบอกมันไม่ให้ความสำคัญอ่ะอันนี้ความรู้สึกพี่นะคือสมมตินี่คือซีนในหนังพี่จะรู้สึกอย่างนี้พี่ก็จะปรับมันตามนี้แต่ว่าพอปอหรือเกฟไปอยู่ในสถานการณ์คนอื่นก็พุ่งกับคนอื่นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นแต่วันนี้คือเราอยากให้ทั้งปอและเกฟถ่ายทอดสัญชาตญาณตัวเองจากสถานการณ์นี้การเป็นนักแสดงอ่ะมันเลือกไม่ได้ที่จะเล่นตามความรู้สึกตัวเองตลอดหรือตามโจทย์ที่ตัวเองอยากเป็นตลอดมันถูกกำหนดโจทย์เสมอถูกกำหนดความต้องการเสมอไม่มีทางที่จะเล่นเป็นพี่ปอน้องเกรฟแล้วนั่งกินข้าวกัน2คนในชีวิตบ้านปกติมันถูกกำหนดสถานการณ์ให้มันเกิดความน่าสนใจและติดตามเสมอมันไม่สามารถที่จะเล่นตามใจตัวเองได้ไปทุกอย่างหรอกแต่มันก็ต้องผสมกันกับความรู้สึกจริงๆตัวเองณโมเมนต์ณโจทย์นั้นคือต้องเดินไปตามที่โจทย์วางไว้ผ่านขอคู่อื่นค่ะไม่ผ่านแต่ว่าไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าให้เกรดวิชาการทิ้งไว้ F ตกทั้งคู่เด็กๆแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกพี่เข้าใจตรงนี้พยายามก้าวเดินไปให้เร็วขึ้นเพื่อนๆเวลาเพื่อนออกมาทำแต่ละกรุ๊ปต่อไปเนี้ยหมายถึงแต่ละคู่ต่อไปเนี้ยให้เอาการที่เราศึกษาจากเพื่อนเนี้ยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเคสสตัดดี้ของเราไปด้วยนะแปลว่าเราต้องดีกว่าเพื่อนมีกี่ทีมต้องดีขึ้นเรื่อยๆขอถามหน่อยได้รับรู้สึกอะไรที่ปอส่งมาบ้างปอรู้สึกไงที่เกฟส่งบ้างได้ความรู้สึกอะไรบ้างเกิดความรู้สึกอะไรบ้างอยากรู้หรือคิดแต่ตัวเองอยากรู้ตอบตรงของเกฟก็รักเขาค่ะไม่น้องไม่ขอโทษนะคะอันนี้ไม่ใช่แต่คือแย่แล้วให้ดูสติคือหนูก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดแต่คือไม่ใช่ดิคือก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดแบบเหมือนกับว่าเขามันเร็วเกินไปเร็วเกินไปที่แบบจะบอกอะค่ะปอเดี๋ยวมันเร็วเกินไปที่จะบอกแล้วนั่นมันทำให้หนูรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ถึงสมมติถ้าสมมติจริงๆนะคะถ้าหนูชอบเขาก็คือยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่รู้สึกเหมือนเกียบเฉยๆขำๆอะไรครับชิวๆแล้วยิ่งทำรับรองให้ปอรู้สึกยังไงรู้สึกว่าก็เหมือนรู้สึกอ้าวแบบเหมือนหน้าแตกนิดนึงนะครับแล้วก็โอเคมันก็เหมือนพูดอะไรไม่ออกแล้วแต่ครูไม่เห็นนะตอนนี้ครูเห็นคือแบบครูเห็นจากปอคืออ๋อครูบอกให้โจทย์นี้ทำโจทย์พูดเรื่อยๆเพราะว่าโจทย์แต่ไม่ได้อยากพูดจริงๆโอเคครับต้องยากขึ้นเลยแน่ๆครับงั้นนัตตี้น้ำแข็งค่ะขอเก้าอี้หนึ่งตัวเก้าอี้ตัวหนึ่งเอาเก้าอี้ตัวนั้นยื่นมือมาเก้าอี้ตัวหนึ่งไม่ได้ตีเพื่อให้กำลังใจนะตีลง